เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ EEC Focus ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้จะพามาเจาะลึกนะคะแผนการก่อสร้างสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกที่จะถูกพัฒนาไปเป็นเมืองอัจฉริยะรองรับนะคะทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงแล้วก็ธุรกิจการบินที่มีมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวค่ะโครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกนะคะจะมี3องค์ประกอบที่สำคัญค่ะได้แก่องค์ประกอบแรกจะเป็นส่วนของอาคารผู้โดยสารหลังที่3นะคะพื้นที่นี้มีพื้นที่รวมทั้งหมด400ไร่สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดก็คือ60ล้านคนต่อปีในการก่อสร้างระยะที่4รูปแบบการก่อสร้างก็จะมุ่งไปสู่การเป็นสนามบินอัจฉริยะเริ่มจากอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่นี้จะเป็นอาคารอัจฉริยะค่ะที่นำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเดินทางเต็มไปด้วยความหลากหลายของสินค้าลักชัวรี่นะคะที่จะมีตั้งแต่ห้างค้าปลีกหรูหราไปจนถึงภัตตาคารอาหารแล้วก็ความบันเทิงแบบครบครันรวมทั้งยังได้นำระบบการเก็บข้อมูลแบบ One ID หรือระบบยืนยันตัวตนเพื่อใช้เป็น ID กลางเชื่อมต่อบริการออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารในการใช้บริการต่างๆภายในสนามบินและจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนเพื่อความบันเทิงสำหรับนักเดินทางด้วยส่วนองค์ประกอบที่2นะคะจะเป็นการก่อสร้างศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ค่ะซึ่งจะประกอบด้วยศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์มีคลังสินค้ามีศูนย์กระจายสินค้าสิ่งอำนวยความสะดวกการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์คลังสินค้าออนไลน์และศูนย์คัดแยกสินค้าทั้งหมดนี้นะคะจะตั้งอยู่ในพื้นที่300ไร่เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศหลายรูปแบบพร้อมบริการฝากเก็บของไว้ในอารักขาศุลกากรเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกไปยังทั่วทุกภูมิภาคเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบังมาบตาพุธและสัตหีบซึ่งทำให้เกิดการขนส่งต่อเนื่องเชื่อมโยงท่าเรือน้ำลึกถนนและระบบรางรวมทั้งจะนำเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานระบบขนส่งและโลจิสติกด้วยค่ะส่วนองค์ประกอบที่3นะคะจะเป็นเมืองการบินค่ะเมืองการบินแห่งนี้จะมีพื้นที่รวม 1,000 ไร่ทุกระบบในเมืองแห่งนี้จะขับเคลื่อนด้วยระบบอัจฉริยะและเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับการทำงานและการอยู่อาศัยตลอดจนการเป็นศูนย์รวมของประสบการณ์ด้านความบันเทิงกีฬาระบบเมืองและการขนส่งยุคอนาคตภายใต้วิสัยทัศน์ Build for Business Design for Living ซึ่งจะรองรับการใช้งานของยานยนต์ไฟฟ้ายานยนต์อัตโนมัติและอากาศยานแบบไร้คนขับและก็จะมีระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลางที่ช่วยเกิดการประหยัดพลังงานกว่าร้อยละ30แล้วก็จะเป็นสังคมไร้เงินสดด้วยค่ะพาผู้ชมมาดูต่อนะคะสำหรับการแบ่งพื้นที่ใช้สอยของเมืองการบินจะถูกแบ่งออกเป็น14โซนด้วยกันได้แก่โซนห้างสรรพสินค้าตรงนี้จะมีพื้นที่41ไร่พื้นที่ใช้สอย 66,768 ตารางเมตรมีโซนโรงแรมระดับ3ดาวค่ะมีพื้นที่15ไร่พื้นที่ใช้สอย 25,328 ตารางเมตรศูนย์แสดงสินค้าแล้วก็นิทรรศการนานาชาติมีพื้นที่147ไร่พื้นที่ใช้สอย 235,584 ตารางเมตรโซนที่อยู่อาศัย Mixed Use นะคะมีพื้นที่97ไร่พื้นที่ใช้สอย 156,544 ตารางเมตรมีโซนที่เรียกว่า Community Hub พื้นที่49ไร่พื้นที่ใช้สอย 79,696 ตารางเมตรโซนที่อยู่อาศัย Mixed Use สำหรับครอบครัวค่ะพื้นที่37ไร่พื้นที่ใช้สอย 59,568 ตารางเมตรมีโซนร้านอาหารริมน้ำด้วยนะคะ8ไร่พื้นที่ใช้สอย 13,472 ตารางเมตรโซนที่เป็นย่านศิลปะค่ะมีพื้นที่13ไร่พื้นที่ใช้สอย 29,76 ตารางเมตรโซนพื้นที่การใช้งานแบบผสมผสานตรงนี้จะมีพื้นที่15ไร่พื้นที่ใช้สอย 23,984 ตารางเมตรโซนที่พักผ่อนแบบผสมผสานพื้นที่30ไร่พื้นที่การใช้งานหรือใช้สอยนะคะ 49,040 ตารางเมตรโซนพื้นที่เกาะมีพื้นที่6ไร่ค่ะพื้นที่ใช้สอย 9,632 ตารางเมตรมีโซนโรงแรมระดับ4ดาวและ Mixed Use นะคะพื้นที่26ไร่พื้นที่ใช้สอย 41,936 ตารางเมตร
มีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะเป็นโซนพิพิธภัณฑ์ศิลปะมีพื้นที่6ไร่พื้นที่ใช้สอย 1,048 ตารางเมตรและโซนโรงแรมระดับ5ดาวค่ะพื้นที่78ไร่มีพื้นที่ใช้สอย 125,424 ตารางเมตรค่ะทีนี้ส่วนของระยะเวลาในการดำเนินงานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ระยะด้วยกันนะคะระยะที่1จะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารสร้างพื้นที่เชิงพาณิชย์อาคารจอดรถศูนย์ขนส่งภาคพื้นดินและหลุมจอดอากาศยานคาดการว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ก็คือไตรมาส4ของปี2566แล้วเสร็จในปี2569รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดก็คือ15ล้าน9แสนคนต่อปีค่ะระยะที่2จะก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารและเพิ่มหลุมจอดอากาศยานจะสร้างเสร็จในปี2578ค่ะรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด30ล้านคนต่อปีระยะที่3นะคะจะเป็นการก่อสร้างหลุมจอดอากาศยานเพิ่มขึ้นและสร้างอาคารเทียบเครื่องบินฝั่งเหนือก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2588รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดคือ45ล้านคนต่อปีและระยะที่4สร้างอาคารเทียบเครื่องบินฝั่งใต้และเพิ่มหลุมจอดอากาศยานคาดการณ์ว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2597รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด60ล้านคนต่อปีสำหรับผลตอบแทนนะคะที่เราจะได้จากโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินมาดูในแง่การเงินก่อนนะคะแน่นอนว่าเราจะมีรายได้จากค่าเช่าที่ดินและส่วนแบ่งรายได้เป็นเงิน 1,326,000 ล้านบาทภายใน50ปีได้ภาษีอากรเพิ่มนะคะมากกว่า 62,000 ล้านบาทนี่ยังไม่นับรวมรายได้ภาษีทางอ้อมกับธุรกิจเชื่อมโยงนอกเมืองการบินภาคตะวันออกและเกิดการจ้างงานเพิ่มอีกกว่า 15,600 ตำแหน่งต่อปีในระยะ5ปีแรกค่ะมีการเพิ่มเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานด้านธุรกิจการบินและธุรกิจเชื่อมโยงซึ่งเมื่อสิ้นสุดสัญญาทรัพย์สินทั้งหมดก็จะตกเป็นของรัฐโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินแห่งนี้นะคะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศทั้งในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศภายในพื้นที่นำความเจริญกระจายสู่ภูมิภาคเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นช่วยแบ่งเบาความแออัดของสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองที่ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่มีอยู่เดิมไม่สามารถจะรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ EEC Focus นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ